ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โลกของ Dawn of War 2นะครับในตอนที่8กันแล้วเนาะโอเคครับมีเรื่องด่วนเรื่องร้ายนะครับเกิดขึ้นที่คาร์เดลิสจริงด้วยเห็นไหมล่ะเราบอกแล้วว่าอย่าชะล่าใจนะครับสุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้I need you to return to Caldera. ต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับเพื่อให้เสียงผ้าเขาหายไป I need you to return to Caldera as soon as possible. That โอเคเขาไม่หายไปเอาเป็นว่าเขาบอกให้เรารีบกลับคาร์เดลิสให้ไวพวกกลุ่มออฟบาสปะเนี่ยมันรวมพลเตรียมตัวโจมตีตัวเมืองหลวงผมได้จัดการการป้องกันไปชั่วคราวแต่พวกมือใหม่ของผมเนี่ยรั้งเขาได้ไม่นานหรอกถ้าไม่มีคุณมาช่วยผมเกรงว่าคาร์เดลิสจะต้องพ่ายนะครับฉะนั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นเดินทางไปคาร์เดลิสกันครับผมอย่ารีรอเลยผมต้องดูฉากนี้ทุกครั้งหรือเปล่าครับข้ามได้นี่ว่ะโอเคกด ESC นะครับข้ามฉากเมื่อกี้ได้เลยพอมาถึงในสังเกตเห็นว่าจะมีภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามาเลยครับ The Defense of Argus Gate การป้องกันประตูอากัสพวกออกกำลังเตรียมการกันเลยครับโอ้โหมาเป็นลำรถเลยว่ะรอบนี้ฉันว่าที่นี่น่าจะปลอดภัยอะไรกันวะทำไมแกซ่อมไม่เป็นฉันต้องมาซ่อมเองเลยเนี่ยไม่ทันได้ซ่อมรถพังเลย เอาเลยนะฮะเริ่มมาโอเคเซอร์ไพรส์ไอพวกออกเวนแกได้ยินไหมมีหนีไปตัวนึงเรียบร้อยครับล่อไปตัวนึงมันหนีไปแล้วปล่อยมันตอนตามล่าเม็กแบสป่าเอ้าไอเนี่ยเหรอครับตัวการหนีไปนู่นแล้วโอเคตอนนี้ต้องไล่มันเนาะแต่จะไล่ยังไงอะกำลังเสริมเยอะมากครับพวกมันอะเหมือนเดิมเลยครับทีมจากด่านที่แล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมอะไรฉะนั้นตรงนั้นเยอะมากครับทาคัสดีกว่าเนาะตอนนี้ทาคัสมีของเล่นใหม่นะครับเป็นระเบิดสตันนะฮะไม่ใช้ใช้ระเบิดมือเลยเปิดก่อนให้เปรียบทาคัสเข้าไปเลยไวรัสมาครับอวิตัสเสริมเข้าไปคอมมานเดอร์ตามหลังสุดโยนระเบิดแล้วถอยมาเด้ออย่าอยู่นานเดี๋ยวงานเข้านั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่าฮะเอ้ยขวาก็ซ้ายก็มาขนาบไอ้นั่นมันจะเข้ามาแทงอย่าอย่าขวางมันไว้ครับให้คอมมานเดอร์ขวางไว้นั่นแหละฮะปืนดวลปืนดาบชวนดาบดาบดวลดาบดาบชวนดาบเลยนั่นแหละครับเรียบร้อยอีกคนเดียวเองหัดมันอย่าโอ้โหโดนยิงปลิวครับท่านผู้ชมเอ้ยโหดร้ายโอเคเคลียร์ไล่มันต่อมีไหนหยุดอยู่ดีๆนะแกปังอาจทำวางแผนอะไรไว้บอกข้ามาโดนยิงสกัดไปแล้วเอ้ามีอีกกับฟักมีเจ็ตแพ็คมาดักหน้าครับขวางมันไว้ไอ้หนูฉันจะต้องรอดจากงานนี้ไปดูแล้วครับท่านผู้การออกกำลังมุ่งหน้าไปที่ประตูเมืองชิบหายแล้วมันจะเริ่มการโจมตีแล้วป่ะรีบไล่มันแล้วก็กำจัดมันให้ทันนะครับไม่งั้นมันเข้าเมืองได้แน่โอ้โหอย่าเชียวโอเควิ่ง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 ยาวต่อไปครับนี่พวกเราโอ้โหรถถังก็มาครับพีเดเตอร์แทงก็พร้อมแล้วก็ทหารสเกลสคอตจะไหวเขาเลยแหละมาช่วยแล้วเออไปทางใครผมเข้าไปอาคัสเรื่องล่วงหน้าไปครับไทรัสอ้อมขวาอ้อมขวาไว้ดิมอลิชันโยนดักหน้า C4 ทาคัสต่อด้วยแฟลกเกรเนตอีกลูกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมว่าแค่ดิมอลิชันก็น่าจะเอาอยู่ตอนนี้ผมเสียไครัสไป2คนแล้วครับเวรกรรมไม่น่าให้มันออกแนวหน้าเลยต้องคุ้มกันประตูอาคัสครับตอนนี้กลายเป็นภารกิจทาวเวอร์ดีเฟนซ์ไปซะแล้วโอเคท่านคอมมานเดอร์ปัดกดแกว้งไกลเกลียนั่นแหละเขาบอกให้ดีเลย์โพซิชันนี้ยึดที่นี่ครับจะได้แบบเป็น สถานที่ในการเรียกกำลังเสริมได้เวลามีปัญหาโอ้มันระเบิดรถถังเราว่ะชิบหายโอเคเคลียร์ไหนอะดีเลย์ดีพลอยดีเฟนซีฟเทอร์เรตตรงนี้เหรอครับภารกิจบอกดีเฟนซีฟเทอร์เรตปล่อยยังไงเอาได้ไงครับ F1 เจ๋งเรามีทั้งหมดอยู่3อันปล่อยทั้ง3อันเลยแล้วกันวางไว้รอบๆป้องกันไม่ให้มันเข้าประตูเมืองไปได้อ่ะอีกอันวางข้างบนครับเป็นแนวป้องกันแบบนี้ไม่รู้ว่าโอเคมั้ยนะวางละไม่ฟังใครแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็คุ้มกันที่นี่ว่าแต่ไครัสกับอวิตัสไปเติมเพื่อนก่อนปะไม่รู้จะใช้คำไหนมันมาแล้วทาคัสคุ้มกันคอมมานเดอร์เข้าไปแทงก่อนเลยครับเปิดBattle Cryย่าทาคัสเปิดสกิลTactical Advanceต่อด้วยแฟลกเกเนตคอมมานเดอร์ระวังครับแฟลกเกเนตพุ่งแล้วไฟเดือดโฮไปฮะทาคัสจ๋าอย่าลุยเยอะสนายกับอาบิตัสเป็นไงบ้างออกไปช่วยเพื่อนแล้ว
อะไรนะแกบ่นเลยนะไม่ได้แปลฮึบเอ้ยมันจะเข้าเมืองครับยา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 เอามันก่อนเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันไปนู่นแล้วอ่ะทำไมเรายิงไม่ได้อ่ะมันหันหน้าไปยิงคนข้างนอกครับแล้วมันไม่สนคนข้างหลังเนี่ยนะคนนี้คนนี้โอเคเหลือคนเดียวนั่นละด้านล่างก็มาครับหูอย่างเยอะพอมันเดินจะงานเข้าอีกแล้วเติมเลือดเลยฮะขยับมากระจายดาเมจกระจายไปเรื่องคลายก่อนโอเคสวยแล้วออกไปแท็กใหม่ครับทาคัสเป็นไงบ้างตรงนี้ไคลัสไปช่วยปะไคลัสจ๋าช่วยอวิตัสกำจัดออกที่เหลือก่อนที่พวกมันจะโจมตีเราอีกครั้งท่านผู้การถอยก่อนถอยก่อนทาคัสลูกเกลี้ยงคว้างระเบิดไปแล้วนั่นละโอเคผู้การเฉยๆไว้ไคลัสจ๋ายิงสกัดอวิตัสอ่ะเอากับเขาด้วยนะโอเคอยู่หลังตัวป้อมครับระเบิดสตันไม่มีอะไรให้ใช้แล้วอ่ะจะหมดแล้วอ่ะบ้าไปครับสตันเกรเนตเป็นไงมึนดิ่งเงี้ยนั่นแหละครับแล้วก็ไล่เก็บเลี้ยงตัวไกลเกลียทำลายบังเกอร์ฮึบนี่ครับมันสามารถช่วยทำลายพวกกำบังได้พวกกำแพงอะไรเงี้ยพวกมันจะได้ไม่ต้องมีที่หลบเนาะถ้าสไลด์เรามีประโยชน์มากเปรี้ยงไปฮะติดซับเพลสโดนยิงกดแล้วสมน้ำไหมล่ะจับฟาดเละครับงานนี้เป็นไงยังอีกแกทำให้แผนของฉันพังครับฉันจะไม่ออมมือแล้วนะเอาจับมาสิครับเอาบอสมาเองเลยเวลอัพว่าได้จัดให้โดนป้อม3ลุมแบบนี้อุ้ยมันปัดปลิวเลยระวังครับทาคัสช่วยเพื่อนมันเปิดบาเรียด้วยเก็บเด็กๆมันก่อนอย่าให้เด็กกวนหัวหน้ารอไว้นั่นแหละครับผมมีระเบิดด้วยนะระวังไครัสไครัสไครัสตายเรียบเลยกลับไครัสไปเติมเพื่อนก่อนถอยถอยถอยนั่นแหละท่านผู้ชมทาคัสระเบิดสตันผู้การถอยเร็วเปิดโล่อีกแล้วถอยก่อนสตันไปแล้วมึนไหมว่าไม่มึนจริงเลยไหมปืนไรเก็บมาก่อนครับเอามาชำแหละได้เวลเหมือนกันอย่าลูกเกลี้ยงเฮ้ยถอยเร็วเต็มเต็มเติมเลือดก่อนไครัสจ๋ามาเสริมนั่นแหละครับอวิตาสยังไหวอยู่นะตายไปแค่หนึ่งเองย้ำมันต่อไปเฮ้ยสกิลอะไรอ่ะผู้การถอยก่อนเราต้องเรียนรู้ครับสกิลแผ่นดินไหวนะครับโอ้โหเราเสียการทรงตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นวะตอนที่มันไล่วงแคบนิดเดียวโอเคหายแล้วไปบัตเทิลคลายลุกขึ้นสู้เหมือนเดิมตามด้วยลูกเกลี้ยงอย่าเลี้ยงระวังระวังรอลูกเกลี้ยงก่อนเปลี่ยงไปเรียบร้อยตามด้วยระเบิดสตันเกรเดตถอยถอยถอยเปลี่ยงไปไม่มึนนะโอเคอะไรครับเนี่ยแผ่นดินไหวเหรอมันเล่นเราตลอดเลยมีอะไรใช้ไปครับนั่นละฮะเฮ้ยมันเริ่มออกนอกระยะว่ะแกก็ไล่เขาสิมีตัดเอ๋ยมันมาถึงที่แล้วฮะได้เวลาเปิดม่านบาเรียนั่นแหละไม่เข้าบอกเลยเออเบลล์คล้ายเพื่อนเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าไปหาสไนไคลัสถอยทาคัสถอยเออโดนยิงสับเพลสแล้วติดนืดโอ้ยย้ำมันนั่นแหละเพราะตัวนี้ง่ายกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยครับเข้ามายิงย้ำมันอย่าเลี้ยงมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนั่นแหละครับอุ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์มากอะไรน่ะระเบิดระวังอุ้ยโอ้โหเพื่อนก่อนชิบหายแล้วเออมันเล่นเราไครัสล่อไว้โอ้ยระวังครับมันเป็นเหมือนระเบิดวางอ่ะเหยียบแล้วก็ระเบิดอ่ะใจเย็นนะตื่นแล้วโอเคอู้โอเคโอเคมันจะตายแล้วครับแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องดีกันทั้งหมดเลยเปิดพลังคลุกคามไม่ต้องกลับบ้านแล้วย้ำต่อฮะรออะไรอ่ะมันจะตายแล้วแลกกันไปดิเออคนละหมัด2หมัดมีบาเรียใช้ไปครับมาไม่ได้หรอกเอางงดิเล่นใครดีแตกฮ่าฮ่าโอ้โหนั่นมันดูใหญ่เกินไปกับการที่จะมาเป็นออกเยี่ยงข้าทำไมตัวระเบิดโคตรแรงตูส่งตรงบัตรลาเวนเตรียมตัวการอพยพฉุกเฉินให้กับยานามาเกดอนเราจะต้องเจออีกเยอะนะครับมากกว่าพวกเอลดาและพวกออกผู้การกัปตันอูต้องการให้ช่วยไปยังตำแหน่งของเขาทันทีอ้าวภารกิจยังไม่จบแค่นี้นะฮะผมก็นึกว่าจบแล้วปัดโถเอ้ยเดี๋ยวนั้นเราพากันกลับบ้านก่อนครับไปเติมเพื่อนก่อน
บ้าไปแล้วยังไม่จบนะครับกัปตันตูยังต้องการความช่วยเหลือนี่เสียงปืนลั่นเลยโอเคได้ครับผมเดี๋ยวไปนะแป๊บนึงเราเติมเพื่อนก่อนโอ้พยาบาลเกลี้ยงระเบิดเกลี้ยงบ้าไปแล้วมีให้รีสต็อกไหมครับกล่องของไม่มีเลยนะฮะงานหยาบแล้วครับงานนี้พยาบาลกล่องสต็อกอ่ะไปหาเอาดาบหน้าดูในแมปจางๆนี่น่าจะพอเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมมีรีเลย์ตรงนี้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะวางไว้แบบแถวๆรอบรีเลย์ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนจะไม่มีจริงด้วยเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนะครับแหมทหารเราเหลือนิดเดียวครับตายยับเลยเมื่อกี้โอ้ยโอเคป้ายแต่บอสตัวนี้ดูง่ายเพราะมันเหมือนมันยังไม่ใช่บอสจริงๆอ่ะมันเหมือนจะเป็นบอสรองซะมากกว่านะครับตอนนี้ต้องไปเจอกันกับกัปตันตูก่อนนะต้องไปกันหมู่บ้านอีกเลยใช่ไหมเนี่ยกันเมืองอะไรแบบนั้นไปผู้การนำเยอะๆนั่นไงว่าละรอมันเข้ามาครับกองๆกันไว้เปิดแบทเทิลคลายไม่มีระเบิดมือแล้วจัดด้วยกระสุนอย่างเดียวครับงานนี้ปะโถเอ้ยแหกหน้ามันก็ไปเออนั่นแหละนี่ไงเผ่าพันธุ์ใหม่พวกเอเลี่ยนพวกมันคือตัวอะไรน่ะ Foe far deadlier than orcs or Eldar Thaddeus ใช่ครับมันดูอันตรายกว่าพวกออคแล้วก็เอลดาอีกครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเผ่านะฮะโอ้อย่างว่องไวมาว่ะฝ่าไปให้ได้ไปหากัปตันเสียดายไม่มีซับนะบางทีผมอาจจะแปลไม่ค่อยออกนะถ้าแปลออกก็จะแปลให้ฟังแล้วกันเพราะมันค่อนข้างบิ้วอารมณ์เกมได้ดีนะครับถ้ามันมีซับขึ้นนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะปะบางครั้งก็ซับขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นเฉพาะอันสำคัญนะครับผมจะพยายามแล้วกันเนาะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับโอเคสไนเปอร์เปิดก่อนเลยดูเหมือนมันไม่มีความกลัวเลยฮะกัปตันมาแล้วมีไหนกัปตันคนไหนเนี่ยกัปตันตูปึ๊บเปิดบัตเทิลคลายเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเขามาแล้วเอาเขาอยู่นั่นท่านผู้การผมขอสั่งให้ท่านรีบหนีไม่ใช่วิ่งไปตายแบบนั้นโอ้เวนเอ้ยโอ้เวนเอ้ยโอ้ไม่วุ่นวายมากอะไรกันนี่เดี๋ยวนะสไนเปอร์ดิโมลิชั่นดักหน้าไว้ก่อนเลยระเบิดช้าแต่บอกเลยว่าชัวโอเคระวังกัปตันระวังซีโฟจะโดนใครไหมน่ะเปรี้ยงไม่โดนเลยเว้ยขอบพระคุณครับมีอะไรยัดให้หมดคอมมานเดอร์จ๋าฮะมีการจะปล่อยเมทัลไลท์เหรอครับคล้ายๆอุกกาบาตไม่ใช่เมทัลไลท์เว้ยนั่นมันสปอร์ของทีรานิดอะไรนะสปอร์ทีรานิดตัวนี้เหรอเหมือนนางพญาเลยโอ้ยวุ่นวายมากท่านผู้ชมกัปตันตูโดนยับเลยอะเวลากัปตันมาช่วยแล้วกัปตันแต่กัปตันระวังซีโฟถึงที่มีแค่นี้ทั้งจิตใจหมดแล้วครับให้ตายเหอะเป็นไงมันโหดมากครับมันโดดเดี่ยวนั่นไงผมว่าแล้วกัปตันโอ้โหเวนเอ้ยมาไม่ทันครับกัปตันทูเวนกัมต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวสไนเปอร์โดนเติมเลือดไม่มีเลือดให้เติมโอเคเยอะเกินแล้วไปช่วยกัปตันตูเร็วเราได้ตัวกับพันตูแล้วทันเดอร์ฮอคหนึ่งต้องการตำแหน่งในการปล่อยตัวยานอพยพมีระเบิดทันเดอร์ฮอคลงในพื้นที่กรุณาออกจากตำแหน่ง The fuck โอ้เผาแม่งให้ยับโอ้โหขอให้องค์จักรพรรดินั้นเคียงข้างเราโอ้สรุปคือผ่านแล้วใช่ไหมครับผมนึกว่าแบบบรรยากาศเมื่อกี้เหมือนพ่ายแพ้เลยนะแต่ต้องบอกเลยว่าผ่านนะครับมิชชั่นสักเซสแบบงงกับตันตูตายนะครับไม่น่าเลยช่วยเรามาตั้งแต่นานช่วยเรามาแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับสุดท้ายก็มาพ่ายเอาตายแต่ต้นเกมเนี่ยเกมเพิ่งเริ่มนะลูก โอ้กับตันเฟลเลยรู้สึกแย่มากครับเอาเป็นว่าริป We face our darkest hour. เราเจอในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดกับตันซูกับตันซูพ่ายให้กับเอเลี่ยนในขณะที่กำลังพยายามหนีกองทัพรังขนาดใหญ่มุ่งเข้าสู่โลกของเราแต่ศึกครั้งนี้ยังไม่จบลงเชี่ยนโอ้โหมาใหม่จ้ามาซะแบบเหมือนเน้นกองทัพอะคล้ายๆบรรยากาศเหมือนเผาเซิร์กของสตาร์คับเอากัปตันทูไปที่ห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้ใจเย็นตานิดุสกอร์เดียนทำงานอยู่ท่านผู้การผมคืออะโพคารีกอร์เดียนเป็นคนที่ดูแลเรื่องยาด้านการใส่ยีนฝังยีน
กัปตันยูเนี่ยยังไม่ตายแต่เขาอยู่ในสภาพอาการที่แย่มากชีพจรของเขานั้นโดนทำลายอย่างหนักด้วยพิษของเอเลี่ยนทำให้เนื้อเยื่อนั้นเอาตัวรอดยากผมเอากับตัวกัปตันตูเนี่ยไปใส่ไว้ในหลอดทดลองนะครับเพื่อควบคุมอาการพิษตอนนี้เราได้แต่หวังว่าผลจะไม่แย่ไปกว่านี้การเรียนเราต้องการเขามากกว่าทุกอย่างนะแกกลัวเอเลี่ยนหรือไซรัสฉันไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอวิตัสแต่ฉันก็ไม่ได้โง่ด้วยพวกมันคือทีรานิดนะพวกอสุรกายเอเลี่ยนคนที่กลืนทุกสิ่งมีชีวิตพวกมันมีเป็นพันๆล้านและเรามีแค่ไม่กี่กิบมือเราเคยเจอสิ่งแบบนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอไซรัสก็ครั้งเดียวเองและนานมาแล้วด้วยตอนที่ฉันรับใช้อยู่ในเดธวิชเราคงต้องการทุกความช่วยเหลือเพื่อการเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งติดเชื้อพวกนี้ไม่อย่างนั้นเราตายด้านแน่ๆท่านผู้การหากท่านอนุญาตผมจะรีบขึ้นยานอาจจะพอใช้เวลาในการรักษานิดนึงในขณะเดียวกันผมต้องการเราต้องเคลียร์พื้นที่ไตฟอนก่อนที่พวกเทเลนิทที่เหลือจะมาถึงไม่งั้นงานเข้าเราทั้งหมดแน่มีพวกเอเดริด้านะครับอยู่ในพื้นที่แถวไทฟอนด้วยเราควรรีบกลับไปที่ไทฟอนกำจัดพวกเอลด้าด้วยเช่นกันทำไมวุ่นวายมากครับตอนนี้เทเลนิทก็มาเอลด้าก็มานะครับโอ้โหภารกิจเพียบแกดูสิขึ้นรัวๆฮะแม่เจ้าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาติดต่อเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันครับผม